วัสดีค่ะทุกคนวันนี้แฟนมาเฉลยควิซสั้นๆค่ะก็คือ one when one พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงมาดูที่ข้อ A กันก่อนนะคะฝ้ายบอกว่าข้อ A เนี่ย one when one ต้องพูดว่า every day skip day อันนี้เป็นโจทย์หลอกนะคะ every day skip day ไม่มีนะคะในภาษาอังกฤษส่วนข้อ C cat บอกว่า every single day ก็หมายถึง every day นั่นแหละนะแต่จะเป็นการเน้นน้ำหนักว่าทุกวันจริงๆไม่มีวันไหนที่หยุดเลยนะคะเพราะฉะนั้น every single day มันก็จะแปลว่าทุกวันแปลว่า every day แบบเขียนแยกกันนะคะถ้าใครสงสัยว่า every day เขียนติดกันหรือว่าเขียนแยกกันมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวฝ้ายทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ข้างบนนะคะมาดูการใช้คำว่า every single เพิ่มเติมกันก่อนนะคะ every single สามารถตามด้วยคำนามได้เลยก็จะแปลเหมือนกับคำว่า everyแล้วตามด้วยคำนามนั้นยกตัวอย่างเช่น every minute ทุกๆนาทีเราสามารถใช้ every single minute ซึ่งหมายถึงทุกๆนาทีไม่มีขาดสักเสี้ยววินาทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแต่งประโยคบอกว่า I think of you every single minute I think of you every single minuteฉันคิดถึงคุณทุกนาทีเลยหรือตัวอย่างที่2แฟนอาจจะใช้คำว่า every detail แล้วแต่งประโยคว่าฉันไม่ต้องการรู้รายละเอียดทุกอย่างของชีวิตเขาจากประโยคที่จะได้ว่า I don't need to know every detail of his lifeI don't need to know every detail of his life ก็เพิ่มคำว่า single เข้าไปค่ะ I don't need to know every single detail of his life I don't need to know every single detail of his life ต่อกันที่คำว่า every other day นะคะถ้าเราต้องการจะใช้คำว่า every other day แบบนี้ก็หมายถึงวันเว้นวันและแน่นอนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็ได้ every other week every other week every other monthเดือนเว้นเดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการประโยคบอกว่าฉันทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์และเสาร์เว้นเสาร์ก็อาจจะได้ภาษาอังกฤษว่า I work from Monday to Friday and every other Saturday I work from Monday to Friday and every other Saturday ก่อนจะจากกันไปไปจะลองเพิ่มเติมวันอื่นๆนะคะที่เดาว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบไว้ให้เพิ่มเติมด้วยเนาะอันที่หนึ่งเลยก็คือคำว่าเมื่อวันก่อนนะคะเมื่อวันก่อนก็ใช้ภาษาอังกฤษว่า the other dayเวลาไปแต่งประโยคอย่าลืมทำเป็นรูปอดีตด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันเจอแฟนเก่าเมื่อวันก่อน I met my ex the other day I met my ex the other day อีกสัก2วันละกันนะคะก็คือคำว่าเมื่อวานซืนนะเมื่อวานซืนก็คือวันก่อนเมื่อวานใช่ไหมคะภาษาอังกฤษพูดว่า the day before yesterdayThe day before yesterday ก็คือเมื่อวานซืนส่วนมะรืนนี้ก็คือวันหลังจากพรุ่งนี้ใช่ไหมคะก็ง่ายเลยค่ะเหมือนกันนะ The day after tomorrow The day after tomorrow นั่นเองค่ะลองแต่งประโยคให้ฝ้ายสักคนละ1ประโยคนะคะจะใช้คำว่า every single day หรือว่าจะใช้ every other day หรือว่า the other day the day before yesterday the day after tomorrow ได้หมดเลยขอ1คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยและสุดท้ายขอฝาก YouTube Channel ของฝ้ายกดข้างบนตามลิงก์ไว้ไป Subscribe ให้ฝ้ายด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย